สรุปแล้วไทเกอร์วูดยังสามพัดนะรับภาษาอะไรกับพวกเรารอบยังครับต้องรอบครับทั้งเลคคอร์สทั้งเลคคอร์สทั้งแหลกก็แคนยอนแคนยอนเป็นไงประทับใจมันของความเป็นนะครับแคนยอนอยากกินเลยแล้วก็อยากกินทำไมเอาดีมาอะไรนะมือราชาครับเลคคอร์สน้ำเยอะมือข้ามนี่ไม่มีเงินกินถ้าใครมาใหม่ๆต้องเตรียมรูปมาเยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณครับว่าคุณดูคนเป็นไงครับโอเคผมก็ชอบมากนะแล้วก็ที่ดีใจก็คือว่าได้เจอเพื่อนๆมาตีกอล์ฟด้วยกันถึงแม้ว่าบางหลุมเนี่ยจะตีไม่ดีครับแต่ได้ข่าวว่าจับอีกาได้ทีเกิลนะจับทีเกิลได้นะครับอันนั้นก็ทำนั้นหลุมอะไรครับเมื่อวันแรกที่มาเนี่ยเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผมหลายปีที่ผ่านมานะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เคยตีแบบเนี้ยแต่ว่าไม่หลายปีมาแล้วไม่เคยแต่เมื่อวานนี้ที่ผมแย่ที่สุดก็คือไปพลาดหลุมไปพลาดหลุม16ซึ่งเสียสกอร์ไปเยอะที่แคนยอนแต่ยังไงก็ตามครับเอนจอยครับสนามสวยครับครับอาจารย์ผมอาจารย์เป็นไงอาจารย์อาจารย์พูดถึงอะไรอ่ะเราประสบการณ์วันนี้คลิปนี้ประสบการณ์ก็คือเสียงนกร้องเพราะกว่าเดิมต้นไม้สีเขียวกว่าโคโรฟิลออกมาเยอะกว่าแต่ตัวเขาเลยไม่รู้เลยสนามดีไม่ดีเป็นไงครับอากาศสดใสสดชื่นไปนู่นแล้วออกทะเลแล้วสนามเหรอก็เสียอย่างเดียวอ่ะพัด5พัดอ่ะอ๋อสนามไม่ดีนะไม่ใช่ความผิดเราเองโอ้ยังห้าพัดเลยห้าพัดหรือว่าไม่ได้เหรอห้าพัดเมื่อวานเรื่องห้าพัดทำเมื่อวานเจ๊งโง่เป็นไงเจ๊งโง่ได้ข่าวว่าอะไรเบอร์ดงบอดี้นะจับน้องจับนกนะประเทศไทยเลย
ล้มต้องเก็บไม่หมดหลุมแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะประทับใจครับต้องขยายความหน่อยหลุมแผนที่ประเทศไทยอยู่ที่เขาไหนครับแคนยอนหรือว่าเล็กครับอยู่แคนยอนครับแคนยอนหลุมที่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับครับครับ14ครับเป็นซิกเนเจอร์โฮมเอ้คนไทยทำรุ่นมาถามทำไมวะผมตกน้ำ2เม็ดไงแต่ได้ข่าวของคุณโยนไปลงใกล้ทงเลยก่อนทงเลยก็ประมาณ2หลาครับใช้เหล็กไม่3หลาประมาณ3เหล็กใช้เหล็ก5โยนให้สูงที่สุดเท่าที่สูงได้ตกมาแล้วก็อยู่โอ้ระยะจริงๆมันเท่าไหร่นะอย่าไปสนใจระยะสนใจผลดีกว่าผลมันสนใจผลดีกว่ามนุษย์นกคนล่าสุดนะครับแต่ว่าที่สนุกสนานที่สุดนะก็มีความเห็นเหมือนอย่างคุณสุรพลได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆนะอันนี้มีความสุขที่สุดครับขอบคุณมากครับครับผมยังไม่อยากจบไปคุณจบซะละพี่แจ๊บเป็นไงครับชอบไหมครับชอบมากเลยชอบสนุกไหมครับผมชอบที่สุดก็คือผมเป็นคนภูมิแพ้อากาศเพราะมานี่มันหายเลยนี่คือจุดที่ชอบมากแล้วก็สิ่งที่สองที่ผมชอบมากคือบรรยากาศที่นี่คือแลนด์สเคปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากแล้วก็เหมือนรูปต้นไม้ที่มันทัดใจมากๆแค่การครับต่างประเวณนะโอ้โหแต่ละต้นโอบไม่ได้โอบไม่ได้ไม่ได้โอบนะสุดยอดทั้งของพ่อนะครับครับชอบข้อไหนครับผมเล่นแคนยอน2วันเลยครับก็คงจะชอบแคนยอนอย่างเดียวมีหลุมไหนเป็นพิเศษไหมครับภาษาไหมครับภาษาแผนที่ประเทศไทยตกน้ำตลอดเรื่องปกติแล้วพวกจับนกได้เนี่ยนี่ผิดปกติน่าเสียดายสรุปแล้วชอบข้อไหนออกมาสองข้อใช่ไหมครับอวยทั้งสองข้อเลยครับอวยทั้งสองข้อแต่ตีไม่สมอยากเลยครับอย่าเล่นก่อนอย่าเล่นขึ้นไปรู้สึกวงเวิงหายเหมือนกับมาที่นี่ตื่นเต้นต้องมาแก้ตัวต้องมาแก้ตัวครับครับตอนนี้กำลังจะกินข้าวต้มแล้วครับข้าวต้มแห้งครับข้าวต้มแห้งพิเศษว่าจะมาล้างแค้นไอ้หลุมเดิมที่มันออกทิปเปิลมันก็ยังออกทิปเปิลอย่างเดิมจะมาตีทำเราทำเหมือนไทเกอร์วูดทำนะครับไทเกอร์วูดก็สามพัดเราก็สามพัดได้แต่เล็กสนุกมากครับเล็กนะครับก็สรุปแล้วควรจะออกก้อนทั้งสองก้อนเลยออกทั้งสองก้อนเลยครับเล็กก็สนุกเพราะว่าผมทำผลงานได้ดีที่เล็กถ้าออกอะไรครับมีอีเกิลไหมครับมีทั้งตั้งแต่อีเกิลเบอร์ดี้พาโบกี้ดับเบิลแล้วก็ทริปเปิลด้วยครับครบเลยมีครับมีเพื่อนเป็นของเพื่อนนะฮะมามีทริปเปิลพาด้วยทริปเปิลพาที่ตกขาโอ้โห12โอ้ยว้าวโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับโอเค
ครับสนุกมากครับพี่มาเที่ยวกับพี่นะครับครับให้เดินทางจากกรุงเทพมาครับดีนะพี่นะแล้วมีทั้งตกน้ำครับแก้ก็ตกน้ำพี่ครับแต่ที่ประทับใจที่สุดนะพี่สงขลาไฮเวย์ที่มีต้นไม้ใหญ่ๆโดยเฉพาะลุงสามลุงสี่ครับผมโอ้ทำได้ไงพี่ตอนนั้นใจเขาดีใจไปเลยเขาดีใจว่าอย่างไรผมไม่ได้ทำครับผมเขาออกแบบทั้งคาโต้สันคนที่เป็นดีไซเนอร์สนามทำไปสวยมากพี่มีแผนยังไงครับปีนี้สำหรับปูแผ่นย่ำก็คงปรับปรุงไปเรื่อยนะเพราะตอนนี้สภาพดีขึ้นมาเรียกว่าแทบจะเหมือนกับสมัยที่มันรุ่งเรืองครับนะฮะแล้วเราก็เตรียมดึงที่เป็นใหญ่ๆออกมาต้องทำในโปรแกรมจัดเช่นทัวร์แอปจะแทนทัวร์ที่เราต้องเตรียมมาพร้อมต้องติดตามมาทำเร็วกรีนพี่บอกพี่อยากเห็นพี่110.5นี่ก็มีความท้าทายเดียวแล้วเมื่อกี้ที่บ่นๆกัน5พัดนะครับ5พัดเดียวต้องได้มากกว่านั้นนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ประทับใจครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับ